ผมไม่ทำกำไรของผมทำไมต้องไปแบ่งให้ชาวบ้านค่ะแล้วก็ธุรกิจของผมเนี่ยทำไมต้องสอนให้ลูกน้องมาแข่งกับผมในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ดีที่เราสอนมาเนี่ยเขาสามารถทำธุรกิจเองได้หมดผมก็เบาลงผมก็จะกลายเป็นอินเวสเตอร์แล้วถ้าพนักงานขาดเงินผมจะเบลเล่เปล่าประกาศว่าใครจะลงทุนกับพนักงานผมบ้างถูกไหมครับแล้วพนักงานก็จะเป็นมีส่วนหนึ่งก็คือการเป็นเจ้าของแผนธุรกิจที่เขาทำเนี่ยเขาจะกำหนดรายได้ของเขาเองหมดแล้วเขาจะเหลือบรรทัดสุดท้ายไว้ให้ผมเหลือไว้ทำอะไรเหลือไว้ปันผลให้นักลงทุนนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดก็คือต้องได้ 6-7% เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยนักลงทุนที่พูดถึงหุ้นรายย่อยเนี่ยมีโอกาสได้เงินปันผลส่วนมูลค่าของการตลาดที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็วางไว้20ที่ผ่านมา 6-7 ปีเนี่ยผมก็เอาคุณสมรักคำสิงมาพูดเรื่อยนะคือโม้แล้วทำได้เนี่ยมัน 6-7 ปีแล้วพอมาปีนี้ก็สะดุดมันทำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะรู้คำตอบอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือไม่ทำไม่ได้ตามเป้ามันทำไม่ได้ตามเป้าเพราะว่าต้องโทษพระแม่คงคานะทำไมนะต้องแต่ตุลาปีแล้วแต่พระแม่คงคาเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยปรับธุรกิจใหม่หมดตอนนี้โรงงานเราสูงกว่าถนนเนี่ย2 เมตรผมเสียใจอะไรมากไม่มาปีเนี่ย ลงทุนไปทั้งแยะนะครับอาจจะมาปีอื่นก็ได้นะคะมาก็ไม่กลัวถ้า2 เมตรโอ้โหถ้า2 เมตรนี่ชาวบ้านต้องไปไหนแล้วฮะพอแถวนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ชาวบ้านอยู่เยอะก็รอบๆโรงงานก็ท่วมหมดไงฮะก็มีโรงงานของทางคุณสมชัยนั่นไม่ท่วมไปไหนไม่ได้อยู่ดีต้องพายเรือไปไม่ใช่ก็ไปไหนไม่ได้ก็มันก็ทำให้เราปรับกลยุทธ์ใหม่หมดเลยทั้งบริษัทเลยเราก็เปลี่ยนจากคนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หมดไหนๆลงทุนแล้วก็ลงให้หนักทีเดียวเลยเช็ดถูไม่มีฮะค่ะเช็ดถูนี่พนักงานต้องทำแบบพี่วันดีแล้วเช็ดถูนี่พนักงานต้องทำทุกวินาทีอยู่แล้วเครื่องจักรทุกตัวต้องสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลงทุนคราวนี้นะเป็นระบบนิวเมติกใช้โรบอทใช้หุ่นยนต์ทำงานหมดถามว่าทำไมตอนนี้อุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยขาดเทคนิคทางด้านอาชีวะเนี่ยเกือบแสนอัตราเขาบอกว่าตอนนี้วิกฤตเลยใช่ไหมหาคนไม่ได้นะครับเราแรงงานทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวมกราเป็น300ค่ะผมก็ต้องหัดพูดภาษาเขมรกับพม่าซึ่งพูดไม่ทันแน่นอน ก็เลยเอาโรบอทเอาหุ่นยนต์ทั้งหมดมาใช้แทนแรงงานการลงทุนใช้เป็นหรือเปล่าคะกลัวเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้หุ่นยนต์อันนี้ใช้จริงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เอามาเฉยๆใช่ไหมคะแหมพี่นั่งด้วยกันใกล้ๆนะพี่ก็เล่นแรงเนาะสงสัยจะแก้ง่วงนะครับคือเทคโนโลยีที่เราลงคราวนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นต้นทุนเราก็เสียค่าเสื่อมซึ่งมันยังไม่ลงทุนไปเยอะไหมฮะโอ้หลายร้อยล้าน300 กว่าล้าน300 กว่าล้านลงทุนโรงงานเนี่ยก็ลงใหม่เอี่ยมนะครับเอาซะว่าเมื่อก่อนเราใช้มือเชื่อมชิ้นงานเนี่ยปัจจุบันได้เป็นหุ่นยนต์เชื่อมหมดแล้วถามว่าทำไมหุ่นยนต์เนี่ยเวลามันเชื่อมไป24 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่บ่นสักคำนะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากเลยไม่มีข้าวทีฮะไม่มีไม่รู้จักฮะแต่คนเนี่ยพอสัก8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะล้าแล้วค่ะพอกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวนะครับแล้วพนักงานแล้วทุกคนพอเริ่มรวยแล้วก็จะต้องการชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆการทำงานก็จะน้อยลงประสิทธิภาพของเด็กใหม่ที่เข้ามาในลายผลิตเนี่ยคนเก่าที่เงินเดือนสูงก็จะทำงานน้อยลงไอ้คนที่เงินเดือนน้อยก็ทำงานมากขึ้นเพราะจะมีคนเก่าสั่งให้ทำระบบเนี่ยผมว่ามีทุกบริษัทแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องหนีแล้วถ้าเกิด AEC ที่มันจะเกิดเนี่ยถ้าเราไม่มีต้นทุนที่มันคุมได้ตอนที่เราเสนอบอกว่าเราจะทำชั่วโมงละ100 ชิ้นแต่พอทำจริง50เสียซะ50 human error แต่ถ้าเป็นโรบอทเนี่ยเรากดปุ่มตึ๊กพรุ่งนี้เช้ามาเก็บเงินอย่างเดียวของพี่เขาพอพระอาทิตย์ตกเก็บเงินไม่ได้แต่ผมเก็บเงินได้24 ชั่วโมงนะฮะแล้วธุรกิจที่เราทำเนี่ยถ้าเราซื้อเครื่องจักรเวลาเลิกขายได้เงินถ้าเราลงทุนเยอะ10 ปีจ่าย10 เดือนถูกไหมครับค่ะแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เครื่องจักรเนี่ยมันก็มีค่าบำรุงรักษาใช่แต่ถ้าเราคิดกันแล้วเนี่ยตอนที่ผมไปดูโรงงานของสุกิโมโตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงโรบอทโอ้โหตัว5-6 ล้านบาทผมก็จิ้มเป็นตายยังไงก็สู้คนไม่ได้แต่พอจิ้มออกมาแล้วเนี่ยโรบอทถูกกว่า 40% ผมก็เอาค่าแรงเขมรจิ้มเลยเฟิร์ฟค่ะก็ยังสู้ไม่ได้ฮะ
เพราะว่าถ้าเขมรทำของคงเสียหมด เราก็เอาตกลงใจเอาลงลายโรบอทหมดเลยในโรงงานใหม่เพราะฉะนั้นคิวนี้ปีหน้าเนี่ยต้นทุนเราก็จะสูงเพราะว่าค่าเสื่อมมันกินหมดยอมกืนเลือดก่อนก็จะเอาคืนปีหน้านะครับก็ขอย่ำอยู่กับที่สักปีหนึ่งมันเหมือนกับนักกระโดดไกลมันต้องมีเยอะถอยหลัง19ใช่ไหมคือเรามั่นใจแล้วไงเอาคืนแน่ๆเพราะว่าต้นทุนมันลดทำไมเอาคืนนักลงทุนเอาผมตายฮะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีเว็บไซต์ของนักลงทุนอ่ะพวก VI อ่ะเขาก็ตั้งเป็นทีมขึ้นมาถูกไหมก็จะวิจารณ์หุ้นแต่ละคนหุ้น global เนี่ยมีแต่คำชมผมเนี่ยอิจฉาวันนี้มาได้เจอท่านคุณวิทูลเนี่ยแล้วของพี่บันดีเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ก้าวกระโดดแล้วฮะอย่างนี้จรวดซึ่งก็มีตัวอย่างให้ดูในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าแล้วของ SNC เขาตั้งว่าเป็นอะไรฮะมีความเห็นว่ายังไงคะไม่ได้เข้าไปดูฮะไม่ได้ ไม่กล้าดูตอนนี้เข้าไปดูไม่ได้ตายแน่นอนเลย จาก29เหลือ23เลยนะ เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยข้อมูลข่าวสารต้องเปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างทีมเนี่ยค่อนข้างง่าย แล้วการมีส่วนร่วมเนี่ยที่เราพูดไปภาษาอังกฤษเขาเรียกเซนต์บิลองกิ้งเนี่ยผมฟังมาทั้ง20ปีแล้วมั้งแต่มันทำไม่ได้หรอกฮะเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างเท่าแก่น้อยในองค์กรเราเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีในธุรกิจที่มันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงอย่างธุรกิจ3ท่านเนี่ยอย่าง global เนี่ยอาจจะมีการแข่งขันนะครับแต่คู่แข่งเราก็คู่ไปหมดแล้วเนาะแต่ถ้าพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยไม่มีคู่แข่งอันนี้ถือว่ารีไทร์มาแล้วมาทำใหม่ถือว่าโชคดีนะเหมือนสมรักคำสิงเป๊ะเลยกเกษียณแล้วมาโชคใหม่ก็ดังอยู่แต่ของ ANC เนี่ยมันต้องใช้คนธุรกิจเราเนี่ยมันโตมาได้เพราะคนล้วนๆเลยเราสอนคนแล้วเอาคนสร้างงานแล้วก็งานนั้นไปต่อเป็นทุนออกมาเพราะฉะนั้นเข้าตลาดข้อดีคือเปิดเผยข้อมูลเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาสอนคนจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นทุกชั่วโมงได้นะครับเมื่อก่อนเราปิดงบพฤษภาแล้วเราพยายามปิดงบ3เดือนตอนที่เราเข้าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะปิดกันได้แล้วงบ3เดือนน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปิดได้แล้วก็ต้องจ้างอุ๊ยตอนนี้รู้เป็นชั่วโมงเลยเหรอฮะว่าเรากำไรขาดทุนเท่าไหร่ถูกครับตอนนี้เท่าไหร่คะมีตัวเลขมั้ยฮะต้องกดอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลเรียลไทม์มาผมก็ถามแบงค์ยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ค่ะถูกไหมครับเวลาหุ่นยนต์เขาทำงานเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขออกมาอยู่แล้วก็เหลือแต่พนักงานมาคีย์ข้อมูลใส่แค่นั้นเองทีนี้เราก็ประเมินว่าแล้วพนักงานที่เป็นพนักงานเราพันกว่าคนเนี่ยเราเก็บอินคัมเพอร์เฮดเลยว่าพนักงานหนึ่งคนตกเย็นมาทำได้ให้บริษัทเราเท่าไหร่โหดไหมโอ้โหโหดนะไล่ออกไหมคะใครทำไม่ได้ทำป้าไม่ไล่ออกประจานเฉยครับเพราะข้อมูลเราเปิดเผยอยู่แล้วถูกในแต่ละ BU บริษัทที่เราตั้งเนี่ยในมินิ MD 1คนก็จะมีลูกน้องประมาณสัก30คนค่ะเขาจะต้องประเมินเกรดพนักงานเนี่ยทุกวันใครได้ A ได้ B ได้ C ได้ D อันนั้นไม่ต้องถามเลยได้ A เพราะอะไรค่าแรง600ทําได้ 4,000 น่ะเอา A บวกไปเลยตอนนี้พนักงานก็ต้องถามว่าแล้วงานแต่ละจุดเนี่ยมันต่างกันบางคนบอกพี่ผมอยู่ตรงแพ็คกิ้งอ่ะแล้วแพ็คกิ้งมันตีมูลค่าไม่ได้ผมก็เลิกแพ็คมันสิทำยังไงเลิกแพ็คแล้วทำไงตัวเองที่จะหนีไปธุรกิจที่ดีได้ในองค์กรผมบอกว่าถ้าในกลุ่ม ANC เนี่ยคุณยังหางานที่ดีทำไม่ได้เนี่ยกลับไปนู่นเลยร้อยเอ็ดไปหาพี่เขาไปเป็นเด็กขนของขึ้นรถแต่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าพี่มีเพียร์ใส่แล้วก็รถขนอัตโนมัติแล้วใช่ไหมได้นะยังรับอยู่สนใจไหมฮะก็ข้อดีของการเข้าตลาดตอนนี้สิ่งที่ดีกว่าคือว่าที่ผมกล่าวไปแล้วว่าตอนที่เราเพิ่มทุนเนี่ยเราเข้าตลาดเสร็จปุ๊บ 3.80 ได้เงินมาก้อนหนึ่งทีนี้ผมก็คิดการใหญ่ดิก็จะขยายเป็น forward ก็หมายความว่าจะเป็นผู้ผลิตแอร์ค่ะซึ่งการเป็นผู้ผลิตแอร์เนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะเข้าไป3ปีผมเพิ่มทุนอีก 50% ซึ่งทุกคนมองว่าเป็นไปไม่ได้เราเพิ่มทุนมาได้พันกว่าล้านได้เงินสดมา 1,260 ล้านฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยเราก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้หนี้แล้วก็ไปซื้อโรงงานบริษัทฝรั่งซื้อเฉพาะโรงงานนะแล้วก็มาผลิตแอร์มันก็เลยทำให้ยอดขายเราเนี่ยก้าวกระโดดจากอันนี้ก็เป็นทางลัดจาก800เป็น 8,000 นะครับซึ่งมันก็น่าจะก้าวได้อีกนะเรามองด้วยว่า
ในห้องนี้เนี่ยถ้าเมื่อก่อนเรามีเงินบาทแล้วจะทำให้เป็นล้านเนี่ยสมัยนั้นที่ผมรับราชการเนี่ยนึกยังไงก็นึกไม่ออกแต่พอเป็นร้อยเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วแล้วคิดถึงหลักพันเนี่ยผมมันง่ายถูกไหมอย่างพี่บันดีเนี่ยเข้ามาปุ๊บคิดหลักหมื่นเลยคิดหลักพันไม่เป็น อันนี้ยิ่งเจ๋งกว่าอีกเพราะฉะนั้นใน4ตัวอย่างเนี่ยผมเหนื่อยกว่าเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ยังคิดหลักหมื่นไม่ได้ยังคิดแค่หลักพันอยู่แล้วธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในอุตสาหกรรมรถยนต์เรามองว่าดีแต่ต้องเข้าใจอยู่ว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยที่เขาซื้อเราเนี่ย Toyota Honda Nissan เนี่ยฉลาดมากในการที่จะคิดในการที่จะซื้อสินค้าเรานะคุณภาพกับราคาคุณภาพไม่ต้องพูดฮะต้องเนี๊ยบของดีราคาถูกในอุตสาหกรรมนี้แล้วเราต้องลดราคาให้เขาทุกปีปีละ 5% ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปัจจัย4ใช่นะครับมันก็มีการแข่งขันตอนนี้โชคดีที่สินค้าจีนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เมื่อย้อนหลังไป5ปีสินค้าเกาหลีทุกคนก็ไม่ยอมรับแต่เวลานี้เนี่ย Samsung LG เนี่ยทุกคนยอมรับหมดแล้วค่ะเราก็มองว่าอีก3ปีเนี่ยทุกคนก็น่ายอมรับสินค้าจีนได้ถ้าอาเซียนเกิดถ้ายังไม่บวก3นะจีนญี่ปุ่นยังไม่มีมาบทบาทเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยังอยู่รอดเราก็มองว่าอย่างนี้ผมเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยมาจากจีนแท้ๆเลยนะก็น่าจะใช้ประโยชน์ให้เป็นเราก็เลยวิ่งไปหาจีนจะขอเป็นพาร์ทเนอร์เขาบ้างเพราะจีนนี่ถือว่ายักษ์ใหญ่ถูกไหมครับก็ตั้งใจว่าจะส่งลูกไปเรียนปริญญาโทที่จีนแล้วแต่แล้วก็จะเปลี่ยนให้ไปบอสตันนะผมว่ามันแพงอะไปเซี่ยงไฮ้แล้วกันถูกหน่อยมีนักการเงินที่อยู่ในตลาดที่อเมริกาเขาลงทุนย้ายตัวเองมาที่เซี่ยงไฮ้เพื่อจะให้ลูกเรียนภาษาจีนไม่น่าเชื่อนะเขามองการไกลว่าจีนจะเป็นยักษ์ใหญ่แทนผมก็ว่าอย่างนั้นนะจะเลยมองดูว่าการที่ AEC มันจะเกิดอีก2ปีเนี่ยมันจะโตขึ้นมา10เท่าผมว่าการแข่งขันจะเพิ่ม20เท่าเพราะฉะนั้นการที่ผมอยู่ในตลาดเนี่ยผมก็ปลอดภัยแล้วระดับหนึ่ง เงินไม่ต้องพูดถึงชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงชื่อเสียงในอดีตผมซื้อวัตถุดิบเนี่ยทางบริษัทเขาก็ถามว่าจะใช้เท่าไหร่ปีหน้าผมว่าเออดีเหมือนกันนะมีแนวคิดเปล่าเลยฮะไปทำแบงก์การันตีมาไม่มีแบงก์การันตีไม่ขายแม่เจ้านะครับแล้วก็มีวงเงินสมมุติว่า2ล้านถึงครบ2ล้านหยุดที่เหลือซื้อเงินสดผมว่าพี่ๆคงต้องเจอบ้างในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยอันลิมิตฮะเราซื้อเครดิตเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้แบงก์การันตีตอนนี้เราขอซื้อ120วันเครื่องจักรเราขอซื้อ2ปีเป็น LC 2ปีมันก็ทำให้บริษัทผมเนี่ยมีวงจรเงินสดเนี่ยก็ติดลบ9วันก็หมายความว่าขาย100ล้านก็มีเงินสดอยู่ในมือ100ล้าน9วันเอาไปดูเล่นมันก็มองว่าเป็นบริษัทผมนี่เหนียวหนี้จริงๆไม่ใช่นะทางซัพพลายเออร์ให้เองเพราะถ้าไม่ให้120บาทเราก็ไม่ซื้อ เขาให้เองคือเล่นตัวได้แล้วเวลาเราขายเราก็ขาย45วันแล้วอินเวนทอรี่เราก็อยู่ประมาณสัก12วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งขายเยอะก็ยิ่งมีเงินเยอะในมือก็แต่ถ้าไม่อยู่ในตลาดผมว่ามันก็ทำไม่ได้นะให้มีเงินสดเยอะขนาดไหนเนี่ยแบงค์ทางซัพพลายเออร์ก็ต้องขอดูสเตทเมนต์ยิ่งบริษัทซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเข้ามาดูสเตทเมนต์เราเนี่ยยิ่งกว่าแบงค์อีกที่เราจะส่งวัตถุดิบให้เราเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาคลิกเข้าไปดูที่เซตเทรดปึ้งรู้เลยว่าเราเป็นยังไงแล้วก็เช็คย้อนหลังได้อีก5ปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอดูประวัติเขาก็จะปล่อยสินเชื่อได้ง่ายค่ะซื้อเครดิตเครื่องจักร2ปีแล้วเพย์แบ็กเรา3ปีทำฟรี2ปีนี่คือข้อดีของการที่เรามีคำว่าเซตสแตมป์อยู่บนนามบัตรเราอะมันก็เลยแล้วตำแหน่งที่ได้นี่มีเอาไปทำอะไรได้บ้างไหมคะเบส CEO เนี่ยเอาไปค้ำประกันอะไรได้ไหมคะเบส CEO เซตอวอร์ดเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยจริงๆ Best CEO เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นความภูมิใจของพนักงานค่ะเป็นความภูมิใจของพนักงานบริษัท ANC ทั้งหมดโดยมีผมเนี่ยเป็นตัวแทนครั้งแรกเนี่ยผมได้ระบบรางวัล CG มา CG เนี่ยเราได้มาทุกปีเราก็มองCG มีคนได้เยอะเนาะไม่ท้าทายไม่ใช่ไม่ท้าทายแต่อยากได้ The Best CEO แต่นี่เราก็ไปดูวิธีการว่าเขาให้คะแนน The Best CEO ยังไงบ้างค่ะ
รื่องยอดขายกำไรเนี่ยเราสู้บริษัทใหญ่ๆไม่ได้นะครับเราก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทำได้ก็คือเรื่อง CG เรื่องการดูแลนักลงทุนซึ่ง CG ดูแลนักลงทุนผมว่าไม่ยากเราก็ระดมสมองว่าเราจะทำยังไงให้ได้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เผอิญยอดขายมันก็ขึ้นมาด้วยผมว่ามันเป็นโชคเป็นโชคชะตานะครับที่ได้รางวัลก็คือได้3อย่างเลยและกำไรดีด้วยทำยอดขายดีด้วยแล้วก็ดูแลผู้ถือหุ้นด้วย CG ด้วยคะแนน CG ผมว่าอันนี้สำคัญค่ะแล้วก็ดูแลนักลงทุนอันนี้ก็สำคัญถูกไหมครับและส่วนผลประกอบการกับกำไรเนี่ยผมว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมถ้าเราเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมมันไม่ดีเราก็ไปไม่รอดก็มันเป็นความภูมิใจของทั้งบริษัทนะครับก็เจอจุดเปลี่ยน2อย่างเลยนะเข้าตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ได้ตำแหน่งสำคัญนี้มาด้วยแต่ดูจะจงใจมากเลยนะคะตำแหน่งนี้จงใจว่าอยากได้ก็เลยไปทำในสิ่งที่อยากได้นะคะทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงกันยังไงดิฉันขออนุญาตปิดด้วยคำถามนี้แล้วกันนะคะก็ให้คุณวิทูลเป็นคนบอกนะคะว่าคือหลายท่านเนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยอาจจะมีแต่สิ่งที่ดูดีๆสวยงามอยู่ในตลาดทรัพย์โอ้มีแต่เรื่องสวยงามทั้งนั้นเลยมันมีอะไรที่เราจะต้องเป็นต้นทุนสูญเสียไปบ้างไหมคะคุณวิทูลการเข้ามาอยู่ในตลาดทรัพย์จริงๆอันดับแรกก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวค่ะอันนี้หายหมดแน่นอนนะครับความเป็นส่วนตัวนี้ยังไงคะคืออย่างถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเราจะทำอะไรก็ได้ค่ะเราอยากจะจ่ายเงินอะไรก็ได้เราอยากไปเราจะไม่บันทึกหรือจะบันทึกอะไรก็ได้นะครับที่ถ้ามาอยู่ในเป็นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในส่วนของความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับมันหมดไปเรียบร้อยแล้วเราเป็นแค่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโดยกติกาแล้วเนี่ยเราต้องดูแลผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยในมีสิทธิเท่าเทียมกันนั้นตรงนี้ก็คืออย่างผมเนี่ยก็ถือว่าผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งที่รับจ้างมาเป็น CEO เท่านั้นเองครับก็ความเป็นเจ้าของก็หมดไปแต่มีแต่ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของคือเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นเองนะครับเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะคุณกันกุลล่ะคะครับก็คงไม่ต่างกับคุณวิทูลนะครับว่าพอเข้าตลาดแล้วเนี่ยนอนหลับมากขึ้นไหมคะหรือว่านอนไม่ค่อยหลับเลยนอนไม่ค่อยหลับมากขึ้นครับนอนไม่หลับมากขึ้นครับว่าเราต้องบริหารจัดการยังไงว่าปัญหาที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่แต่ละวันเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรมันไม่เหมือนในอดีตที่เราจะปล่อยไว้หรือว่าจะบริหารยังไงเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ความส่วนตัวที่มีอยู่เนี่ยมันก็อย่างที่คุณวิทูลบอกหายไปก็อยากจะฝากว่าจริงแล้วเนี่ยข้อดีแต่ก็ยังมีมากกว่าข้อเสียนะแล้วก็ยังภาคภูมิใจว่าเราเข้าในตลาดหลักทรัพย์ถึงแม้ว่าความส่วนตัวที่เราเสียไปแต่ว่าเราได้ผลลัพธ์ได้มากกว่าครับค่ะพี่วันดีนะคะสั้นๆค่ะก็มีแต่ความรู้สึกตระหนักนะคะถึงแต่คุณประโยชน์แล้วก็รู้สึกที่มีความรู้สึกมากๆก็คือคงจะเหมือนอย่างที่พี่เป็นคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้ซึ่งเป็นการคาดหวังของผู้ที่มีอุปการะคุณของเราก็คือนักลงทุนของเรามีรวม 6,000 เศษๆนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยจากเริ่มที่เดิมเนี่ยประมาณ 2-300 ในวันนี้ก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น 6,000 เนี่ยนั้นความคาดหวังเนี่ยกับสิ่งที่เราต้องเดลิเวอร์เนี่ยคือมันเป็นคอมมิตเมนต์ในใจที่เราจะต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ดีๆอะค่ะแล้วก็อยากจะทำให้ได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังค่ะค่ะคุณสมชัยนะคะมีแต่ความประทับใจด้วยคะผมว่าข้อเสียไม่มีนะค่ะตอนนี้ถามว่าเสียความเป็นส่วนตัวไปไหมจำนวนหุ้นลดลงอะแต่เงินในกระเป๋าผมมากขึ้นนะครับแล้วการที่เราเป็นประธานบริษัทเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงแต่ฟังผมเท่านั้นเองเพราะผมเป็นคนทุบโต๊ะคือทุกคนพูดได้ฮะเราให้พูดฮะแต่ทำตามผมแล้วกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสียอะไรมากมายเลยถ้าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำแล้วเรามั่นใจมากจะมีใครรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าพี่บันดีไม่มีทางค่ะไม่มีทาง SPCG นะคะแล้วก็เรื่อง Global House เนี่ยก็บอกเช็คตัวเลข 80,000 กว่าพันรายการเนี่ยตัวเลขตรงเป๊ะหมดเพราะฉะนั้นบางทีอย่างผมเนี่ยจะไปแนะนำจะพูดเงี้ยคุณพูดได้แต่คุณวิทูลบอกตามผมแล้วกันถ้าตราบใดที่ตัวเลขมันดีกำไรมันดีมันตรงกับที่เรานำเสนอมันตรงกับที่เราสัญญาเนี่ยมีแต่ความสุขฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นส่วนตัวเนี่ย
ไม่หายข้อดีด้วยซ้ำผมกลับบ้านดึกได้ไปพบนักลงทุนมั่งมีข้ออ้างกับภรรยาถูกครับมีแต่ข้อดีใช่ไม่มีข้อเสียครับแล้วไม่รู้ต้องมีใบเสร็จหรือเปล่านะฮะโอ้ใบเสร็จไงให้ภรรยาดูไม่ได้ฮะถ้าทำแบบมีการอัดอะไรนะคะแอปอะไรนะคะแบบชื่อเสียงประชุมอะไรแบบโอ้อันนั้นต้องเมมโมรี่ไปเลยฮะต่อไปถ้าแบบว่าเห็นหน้ากันมากขึ้นมี 3G นี่อาจจะไม่รอดนะฮะต้องทำวอลเปเปอร์ที่มันฟิกเอาไว้อะฮะว่าอยู่ตรงไหนก็เราไม่ใช้ 3G แล้วกันเราใช้มือใช้ไอ้อะไรนะอนาล็อกธรรมดาอ๋ออนาล็อกนะคะจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะ4ท่านมาเล่าจุดเปลี่ยนให้เราฟังนะคะถ้าท่านฟังอย่างตั้งใจก็จะมีสอดแทรกเข้าไปนะคะถึงวิธีคิดแล้วก็วิธีการจัดการปัญหาแต่ละช่วงที่ทั้ง4ท่านได้เจอมานะคะในธุรกิจของแต่ละท่านที่บริหารมาขอบพระคุณมากค่ะทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็เรามีหนังสือแจกให้นะคะถ้ายังไงแล้วนะคะหนังสือนี้ก็จะรวมทั้ง4ท่านไปด้วยแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยนะคะที่มาเล่าจุดเปลี่ยนให้ฟังนะคะยังไงรับที่ด้านนอกได้เลยนะคะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ